อยากกินฮะถ้างั้นเดี๋ยวแม่ไปอบขนมให้แล้วกันนะลูกๆกินน้ำผลไม้รอไปก่อนนะจ๊ะเอ๊พ่อยังไม่กลับมาอีกเหรอนี่ก็เย็นแล้วนะแม่ฮะผมกินกาแฟได้ไหมฮะไม่ได้นะเฟมมี่มันเป็นเครื่องดื่มของผู้ใหญ่เขากินกันโธ่แค่พูดเล่นเองอะเรมี่ทำจริงจังไปได้อ่ะโทรศัพท์ดังพอดีเลยเรมี่จ๊ะไปรับโทรศัพท์แทนแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่เข้าครัวก่อนเผื่อคุณพ่อโทรมาน่ะได้ค่ะคุณแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะครอบครัวกะลอกวอนัทค่ะเรมี่เหรอลูกคุณพ่อคุณแม่กำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยค่ะจะกลับบ้านกี่โมงเหรอคะใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะบอกแม่ด้วยนะวันนี้ไม่ต้องทำกับข้าวพ่อมีของขวัญเซอร์ไพรส์แม่เขาน่ะว้าวคุณพ่ออะไรหรอคะตื่นเต้นแทนคุณแม่จังเลยรอดูพร้อมแม่เขาเลยละกันนะลูกแค่นี้ก่อนนะพ่อขึ้นรถก่อนสวัสดีค่ะคุณพ่อใครโทรมาล่ะจ๊ะเรมี่คุณพ่อค่ะฝากบอกคุณแม่ด้วยว่าไม่ต้องทำข้าวเย็นนะคะอ้าวเหรอจ๊ะคุณพ่อบอกหรือเปล่าว่าทำไมไม่ได้บอกค่ะเดี๋ยวคุณพ่อกลับมาคุณแม่ก็รู้เองล่ะค่ะ แหมมีรับลมคมในอะไรกันอีกนะพอลูกคู่นี้เนี่ยกลับมาแล้วจ้าเย้คุณพ่อกลับมาคุณพ่อกลับมาแล้วอ้าวนี่ของฝากให้เรมี่กับเฟมี่นะแบ่งกันกินนะเด็กๆกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพ่อเหนื่อยไหมจ๊ะก็นิดหน่อยจ้ะแม่นี่จ้ะแม่อะไรเหรอจ๊ะพ่อของขวัญพ่อให้แม่เรื่องในโอกาสอะไรจ๊ะพ่อวันเกิดแม่หรอยังไม่ถึงเลยนะหรือครบรอบแต่งงานก็เพิ่งผ่านไปนี่จ้ะพ่อของขวัญขอบคุณที่แม่เป็นแม่ที่ดีของลูกๆและเป็นภรรยาที่ดีของพ่อไงจ๊ะพ่อแม่ขอบคุณจ้ะพ่อเป็นหน้าที่แม่อยู่แล้วละจ้าแม่กับพ่อเราเนี่ยหวานกันตลอดเลยนะเรมี่ว่าไหมใช่ๆสงสัยว่าน่าจะมีน้องเพิ่มเร็วๆนี้แน่เลยอ่ะเฟมี่ก็สายแล้วนะทำไมแม่ยังไม่ออกจากห้องนอนอีกนะแม่พ่อเหรอจ๊ะมีอะไรเหรอจ๊ะพ่อนี่สายแล้วนะแม่ยังไม่ตื่นอีกหรอเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่ช้าแล้วเหรอจ๊ะพ่อนี่แม่นอนเพลินขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแม่รู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยจ๊ะพ่อไม่รู้เป็นอะไรนี่แม่ไม่สบายนี่ตัวร้อนมากเลยเหรอจ๊ะพ่อแย่จังเลยแต่แม่ต้องไปทำกับข้าวให้กับลูกๆนะโอ้ยเวียนหัวจังเลยจ๊ะพ่อโถแม่นอนพักเถอะเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่พ่อเองวันนี้พ่อจะดูแลบ้านและดูแลลูกๆเองนะจ๊ะแม่นอนให้หายป่วยเถอะนะอย่างนั้นเหรอจ๊ะพ่อถ้างั้นฝากพ่อด้วยนะจ๊ะแม่ขอนอนพักสักวันก็คงจะหายแล้วละจ้ะไม่เป็นไรจ้ะแม่พ่อทำได้ไว้ใจพ่อได้เลยจ้ะคุณแม่ไปไหนเหรอฮะผมหิวข้าวแล้วฮะหนูก็หิวข้าวแล้วค่ะคุณพ่อแม่เขาไม่สบายนะลูกวันนี้ปล่อยให้แม่เขานอนพักผ่อนให้หายป่วยก่อนนะเดี๋ยววันนี้พ่อจะเป็นพ่อครัวทำอาหารให้กับลูกๆกินเองเชื่อฝีมือพ่อได้เลยสู้ๆนะคะคุณพ่อผมช่วยไหมฮะคุณพ่อไม่เป็นไรลูกนั่งรอแป๊บนะเอ๊ไข่อยู่ไหนนะไข่อยู่ในตู้เย็นฮะพ่ออ๋อขอบใจจ้ะลูกอ
เอแก๊สเปิดยังไงล่ะเนี่ยกดแล้วก็หมุนซ้ายค่ะคุณพ่ออ๋อเหรอจ้ะลูกขอบใจจ้ะเลมี่เลมี่ได้กลิ่นอะไรไหม้ไหมไหมสีเลมี่กลิ่นอะไรไหม้ไหมพ่อฮะไข่ไหม้แล้วฮะอ้าวหรอลูกพ่อคิดว่าจะปล่อยให้มันสุกกว่านี้อีกหน่อยนะโทษทีโทษทีไหม้แล้วทำไงดีละเนี่ยปิดแก๊สก่อนค่ะคุณพ่ออ๋อเดี๋ยวจะลูกโล่งอกไปทีเขาไม่เรียกว่าไข่ดาวแล้วล่ะค่ะอ้าวเหลือจะลูกไหนพ่อชิมก่อนละกันเวะทำไมมันขมอย่างนี้ล่ะมันคือไข่ไหม้ฮะคุณพ่อโธ่พ่อทำไข่ไหม้เหรอเนี่ยเฮ้อขาดแม่สักคนชีวิตพวกเราคงลำบากแน่ๆเลยเนาะเฟมมี่เลมี่ว่าไหมใช่ฮะใช่เลยค่ะหนูไม่อยากกินไข่ไหม้แบบนี้ทุกวันนะคะแม่เลมี่อย่าไปล้อคุณพ่อแบบนั้นสิถ้าอย่างนั้นเราออกไปกินข้าวข้างนอกกันดีไหมเด็กๆเดี๋ยวซื้อของอร่อยๆมาฝากคุณแม่ด้วยเย้เย้ไปฮะไปฮะเย้เย้ไปค่ะคุณพ่อปลุกลูกๆแต่เช้าแล้วกันจะออกเดินทางแต่เช้าเลยได้จ้ะพ่อเดี๋ยวแม่เตรียมอาหารไปปิกนิกด้วยเลยละกันก็ดีนะจ๊ะแม่งั้นเรารีบนอนกันเถอะนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าจ้ะพ่อเฟมี่เลมี่จ้าตื่นได้แล้วจ้าเช้าแล้วนะวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนขอตื่นสายๆได้ไหมฮะแม่รู้จ้าว่าวันนี้วันเสาร์คุณพ่อก็เลยจะพาพวกเราไปขับรถเที่ยวกันไงจ้าหรือลูกๆไม่อยากไปเที่ยวกันล่ะฮะจะได้ไปเที่ยวเหรอฮะเลมี่เลมี่ตื่นแล้วคุณพ่อจะพาไปเที่ยวละเย้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 ฮะจะได้ไปเที่ยวเหรอเราก็ออกเดินทางกันเลยจะไปไหนกันแต่เช้าเชียวคะพอดีวันนี้วันหยุดนะครับก็เลยจะพาครอบครัวไปเที่ยวสักหน่อยนะครับอ๋อเที่ยวให้สนุกนะคะWe'll be right back.
ามานั่งปิกนิกกันตรงนี้เลยแล้วกันนะแม่ก็ดีนะจ๊ะพ่อบรรยากาศร่มรื่นดีอ้าวเด็กๆลงมากันได้แล้วจ้ามากินข้าวกันเย้เย้เย้หิวข้าวหิวข้าวเย้เย้เย้หิวข้าวหิวข้าวจ้าเลนนี่สงสัยเปลี่ยนสถานที่กินข้าวก็เลยอร่อยเป็นพิเศษใช่ไหมจ้าลูกใช่เลยค่ะคุณแม่ อ้าวเฟมมี่กินเลอะปากหมดแล้วลูกก็มันอร่อยนี่ฮะคุณแม่ จ้าจ้าเฟมมี่เฟมมี่มานี่เร็วมาดูอะไรนี่เร็วอะไรหรอเลนนี่เร็วๆสิเฟมมี่เฟมมี่มามาานานทีพวกเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะแม่เนาะนั่นน่ะสิจ้ะพ่อพ่อได้พักบ้างจากการทำงานหนักแบบนี้สบายใจขึ้นไหมจ้ะพ่อดีมากเลยจ้ะแม่ได้อยู่กับแม่และลูกๆแบบนี้พ่อก็หายเหนื่อยแล้วล่ะจ้าอ้าวเด็กๆกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวจะถึงบ้านข้ามซะก่อนโหยังไม่อยากกลับเลยอะค่ะคุณพ่อยังสนุกอยู่เลยอะฮะคุณพ่อไว้อาทิตย์หน้าเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่นะเด็กๆพ่อจะพามาเที่ยวพักผ่อนแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยดีไหมเย้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 